สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามารู้จักพยัคฆ์น้อยนะพี่น้องหัวหน้าคอมมานโดทีมปราบเอลาเซ่นะพี่น้องปราบเอลาเซ่ไอคนที่มันเอาตูดถูหลักเขตแล้วก็มันก็ไปตายนั่นแหละพี่น้องนี่แหละคือพยัคฆ์น้อยทีมงานที่ปราบเอลาเซ่วันที่17-18เนี่ยไปถล่มฐานทัพเบเยียบนะพี่น้องมันคาบเอี่ยวกันวันที่17ตั้งแต่9โมงเช้าจนไปถึง18นาฬิกาจากนั้นก็เผาฐานทัพเบเยียบจับบีเจฟได้อีก17คนไม่ธรรมดาพี่น้องไม่ธรรมดาถ้าอยู่บ้านเราติดยศนายพลไปแล้วพี่น้องยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่อายุน่าจะเป็นเจ้าเพศนะพี่น้อง20เศษๆยังไม่ถึง30ดูลักษณะหน้าตาแล้วแต่ผลงานเป็นเลิศประจำการที่กองพล1เป็นทีมงานภายใต้สังกัดของพลเอกบจแฮหัวหน้ามีจุดเด่นลูกน้องก็มีจุดเด่นนะพี่น้องไม่ต่างกันเลยลูกพี่กับลูกน้องลูกพี่สั่งลบลูกน้องก็ลบผลงานโดดเด่นทั้งคู่นะพี่น้องพลเอกประจงแฮก็โดดเด่นขุนพลน้อยผู้นี้ก็โดดเด่นผมไม่รู้จักชื่อนะพี่น้องแต่จําได้ว่าเขาคนนี้แหละที่เป็นทีมงานที่ไปปราบเวลาเซ่และก็เขาคนนี้แหละเป็นผู้นําทีมงานเข้าไปถล่มฐานทัพบีเยบทําเพื่อชาติเพื่อพ่อพันธุ์อันนี้คือการกลับมาจากไปถล่มฐานบีเจฟนะพี่น้องที่อาจจับบีเจฟพม่าได้ทั้งหมด17คนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่17พี่น้องตั้งแต่9โมงเช้าถึง18นาฬิกา9ชั่วโมงเต็มเลยนะพี่น้องไปถล่มบุกเข้าไปในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านคอซอจำชื่อยากพี่น้องนั่นแหละเข้าไปในเขตนั้นแหละเป็นเขตบริเวณฐานทัพกองพล1บางคนเขาก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับพี่น้องรู้จักพระเจดีย์อินแปลงไหมที่มีเขาสร้างเจดีย์ไว้บนก้อนหินก้อนใหญ่ๆบนภูเขาอ่ะนั่นแหละที่บ้านเราเรียกว่าอินแปลงหมายถึงว่าพระอินเนรมิตนั่นแหละพี่น้องแต่ภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าแปลงคนลาวก็เรียกว่าแปลงแต่ว่าแปลภาษาสุภาพก็เรียกว่าพระอินเนรมิตตรงนั้นแหละพี่น้องตรงที่มีพระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ๆบนภูเขาเหมือนจะล่วงก็ไม่ล่วงอ่ะล่ะพี่น้องนั่นแหละพระธาตุตรงนั้นแหละคือกำลังเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดอยู่แถวๆบริเวณนั้นนะพี่น้องเหตุเกิดบริเวณแถวๆนั้นมันมีฐานทัพของบีเจฟอยู่ก็ได้ขุนพลนี่แหละพี่น้องขุนพลน้อยพยัคฆ์น้อยนี่แหละไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงดีนะพี่น้องคนมีผลงานโดดเด่นน่ะเป็นขุนพลก็ได้เป็นพยัคฆ์ก็ได้ผลงานโดดเด่นรู้สึกว่าฝีไม้ลายมือไม่ได้ต่างกับลูกพี่เลยนะพี่น้องลูกพี่พาลบลูกน้องก็ออกลบได้ลูกพี่ดีลูกน้องก็ดีตามไปด้วยคบคนเช่นไรได้เป็นคนเช่นนั้นอยู่กับคนดีก็ได้เป็นคนดีพี่น้องอยู่กับคนชั่วก็ได้เป็นอีกแบบนึงอันนี้คือการกลับมาจากไปถล่มฐานทัพบีเจฟนะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูคลิปแป๊บนึงนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องดูคลิปไปเลยนี่คือหมู่บ้านขยาตรงเศษเบลินนะพี่น้องเขตบริเวณกองพล1แถวๆพระธาตุดินแปลงอ่ะพี่น้องมี3กลุ่มมี4กลุ่มนะพี่น้องมี KNLA KNDO PDF แล้วก็ DKBA เป็น4กลุ่มนะพี่น้องพันธมิตร4กลุ่มนะเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือเข้าไปถล่มบีเจฟบีเจฟเป็นใครมันเป็นพวกสุนัขล่าเนื้อให้พนะเป็นสุนัขล่าเนื้อให้พม่าพี่น้องไม่มีหัวคิดอะไรวันๆก็ไม่คิดอะไรคิดแต่จะเล่นงานเผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยก็ถูกทีมงานพันธมิตรนำโดยพยัคฆ์น้อยเข้าไปเผานะพี่น้องจับตัวเป็นได้ทั้งหมด17คนนะพี่น้องกว้างขนาดนี้จากนั้นก็เผาเนี่ยไม่เหลือซากเลยไม่เหลือซากมันเป็นฐานทัพบีเจียพี่น้องสมควรสมควรแล้วจริงๆมีตายนะพี่น้องมีตายนะมีเสียชีวิตนะแต่ว่าเขาไม่ยอมลงรูปอะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องลองคิดดูว่าไปปะทะกันขนาดนั้นจะมีคนรอดหรือพี่น้องไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วพม่าไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วบีเจียมันยกมือยอมแพ้ไม่ใช่นะมันต้องปะทะกันก่อนสาดลูกตะกั่วใส่กันก่อน
สาดไปสาดมายังไงก็คนนึงอยู่ตรงกลางพี่น้องบีเจฟมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ฐานทัพตรงกลางอีกกลุ่มกระเรียงสี่กลุ่มเขาตีวงล้อมพี่น้องตีวงล้อมมันจะรอดได้ยังไงพี่น้องอย่างตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นคนกระเรียงแต่ไปแล้วใช่พม่าคิดว่าคงไม่มีใครกล้าทำอะไรนะพี่น้องคำสั่งบอกมาให้เฝ้าฐานก็เฝ้าอย่างนั้นน่ะไม่มีหัวคิดอะไรเฝ้าคิดว่าคงไม่มีใครกล้าทำอะไรสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างคิดนะพี่น้องนี่แหละเป็นทีมงานของพยัคฆ์น้อยเขาเข้าไปจัดการวันที่17ผลงานเขาแน่นอนมากเลยนะพี่น้องถ้าอยู่บ้านเรานะติดยศนายพลไปแล้วถล่ม9ชั่วโมงพี่น้อง9โมงเช้าจนถึง18นาฬิกาทั้งหมด9ชั่วโมงนะไม่ใช่ไปถึงพม่ากับบีเจฟยกมือยอมแพ้ไม่ใช่นะต้องปะทะกันสาดกันตอบโต้กันไปมาแบบดุเดือดตอบโต้กันแบบดุเดือดจนบีเจฟนี่ต้องยกทองขาวนี่คนนี้แหละพี่น้องทีมที่ปราบไอ้ลาเซ่ผลงานโดดเด่นนะพี่น้องอายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยฝีไม้ลายมือนี่เหมือนปรมาจารย์เลยนะพี่น้องถ้ากลุ่มเกรียงกลุ่มไหนอยู่ใกล้ๆกองพลหนึ่งกลุ่มนี้นะสบายใจได้พม่าไม่กล้าเข้ามามันอยากมาก็ให้มันมาเดี๋ยวจะเอาปีกล้วยแจกให้มันใช่ไหมเนี่ยเกรียงกลุ่มนี้นี่รู้สึกว่าจะนอนหลับฝันดีพี่น้องเพราะว่ามีทีมงานรักษาบ้านเมืองเขาทำงานแบบเต็มที่อ่ะผมดูรูปเขาแล้วรู้สึกว่าเขามีสง่าราศีนะพี่น้องมีสง่าราศีพร้อมที่จะปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องพยัคฆ์น้อยมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ